สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้อยู่กับเอ็มที่มิวไมค์คราฟค่ะในไมค์คราฟออชูรอด 1.16.5 ในวันนี้เราจะไปหาสิ่งหนึ่งที่สำคัญประจำเวิลด์นี้ที่ต้องมีนั่นก็คือเนเธอไรท์ค่ะก่อนอื่นก็เอ็นชานก่อนอุ๊ยได้กันแรงระเบิดของดีมากค่ะเอาไปเลย Unbreaking หมดยังไม่ต้องก็ได้อะเราต้องเตรียมของกันค่ะเพราะว่าเนเธอไรท์มันอยู่ในนรกใช่ไหมสิ่งสำคัญคือที่ตัดขนแกะค่ะหลักการหาเนเธอไรท์เราต้องไปหาในเนเธอร์ใช่มะซึ่งเราต้องระเบิดบล็อกจำนวนเยอะค่ะและในการหาเนเธอไรท์ค่ะเราเลือกที่จะใช้เตียงถ้าเราวางเตียงในนรกค่ะแล้วเรากดนอนมันจะระเบิดบึ้มซึ่งมันเป็นวิธีขุดแร่ที่ง่ายมากค่ะในช่วงต้นเกมนั่นเองถ้าเรายังไม่มีม็อบฟาร์มยังไม่มีการเผาเดอร์ TNT ก็หายากว่าระเบิดพลานุภาพแรงสูงอย่าง TNT นี้ใช้ไม่ได้ค่ะเราต้องใช้นี่แหละเตียงด้วยกฎของไมค์คราฟที่ห้ามนอนในนรกค่ะวางเตียงปุ๊บกดนอนปุ๊บระเบิดบึ้มเนี่ยเลยค่ะคือวิธีที่เราจะใช้ในการหาเนเธอไรท์ด้วยจำนวนแกะที่เรามีขนแกะเยอะมากมากนี่ไงแป๊บเดียวค่ะได้มาอย่างเยอะเลยแน่นอนบ้านเราแห่งนี้ยังไม่มีประตูนรกใช่ไหมเราก็ต้องทำประตูนรกกันก่อนค่ะแล้วก็เขาของถ้าจะไปนรกต้องเตรียมตัวให้ดีเลยนะเพราะว่าในนรกค่ะอันตรายมากในเวอร์ชันนี้กฎหลักในการสร้างในทัพพอร์ทัลง่ายมากค่ะเราต้องการ10ออฟซิเดียนทีนี้ถ้าเราเอาน้ำค่ะไปวางบนลาวามันก็จะกลายเป็นออฟซิเดียนอย่างนี้นั่นเองเห็นไหมได้ออฟซิเดียนแล้วค่ะเราก็ขุดไปค่ะวางน้ำไปแล้วก็นี่เลยใช้พิกแอคเพชรค่ะในการขุดออฟซิเดียนมันแข็งไงก็ต้องใช้เพชรเลยเนาะไม่เยอะค่ะต้องการแค่10ออฟซิเดียนเท่านั้นนี่ไงวางบล็อกเลยค่ะ2บล็อกแล้วก็วางประตู2คูณ3วางบล็อกค่ะแล้ววางออฟซิเดียนต่อขึ้นมานั่นแหละแล้ววางขอบประตูค่ะแล้วก็วางบล็อกนี่เสร็จเรียบโอ้โหเป็นทอมเราไม่แข็งเราไม่สนเก่งจังเนี่ยจุดปุ๊บนี่ติดไฟได้ประตูไปสู่นรกเลยค่ะนายจริงก็บินมาตัวเองยังไม่ขนามือหรอกแค่แฟนทอมเนี่ยแฟนทอมตอนแรกนึกว่ามันจะเก่งมันจะโหดนะแต่มันก็ไม่ได้เก่งเท่าไหร่ค่ะมันค่อนข้างที่จะบินช้ากลางท้องฟ้ามากๆทีนี้ก็เหลือแค่เตรียมข้าวของเนาะให้พร้อมค่ะอย่างแรกสำคัญเลยค่ะสิ่งที่เราต้องมีคือเตียงนอนเพราะว่านี่คือตัวระเบิดเออใช่แล้วทำไมนอนในเตียงถึงระเบิดได้กฎของไมค์คราฟค่ะห้ามนอนในนรกนั่นเองได้เวลาค่ะไปกันเลยเข้าสู่นรกเป็นครั้งแรกเราก็เคยเข้าสู่นรกก่อนหน้านี้เนาะตอนที่เล่นกับเพื่อนค่ะแต่นี่คือครั้งแรกที่เรามาโซโล่คนเดียวมาแล้วสว่างมากๆดีแล้วที่เราปรับความสว่างเพื่อให้คุณผู้ชมมองง่ายในนรกค่ะนั่นแหละโอ้โหอย่างน่ากลัวเลยโอ้โหลาวาเกลียดการเจเนเรตนรกเวอร์ชันนี้นะคะเนี่ยมันเจเนเรตมาได้แบบน่ากลัวมากอะโอเคเซฟตำแหน่งค่ะก็ทุกวันนี้เนาะไม่ชอบนรกค่ะถ้าต้องมาอยู่ในนรกก็ลำบากโอ้ไปดูสิไหนดูหน่อยสิข้างล่างนั้นโอ้โหลาวาก็ทุกวันนี้เนาะไม่ชอบนรกค่ะถ้าต้องมาอยู่ในนรกก็ลำบากโอ้ไปดูสิไหนดูหน่อยสิข้างล่างนั้นโอ้โหเราอะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจบ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 ขึ้น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 โอ้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 ไอพีในสามวิไอพีในสามวิเราไม่รอดแน่แน่ยังไงก็ตายคือไม่มีโอกาสเหลือรอดค่ะยังไงก็ตายแน่นอนตอนนี้เรากดพอดไว้ขอเวลาทำใจสักแป๊บหนึ่งโอ้ยเป็นโลดีโอดร้ายนรกอะเกินมาแล้วค่ะเริ่มต้นกันใหม่มาโอเคได้เวลาเตรียมของกันใหม่อีกรอบหนึ่งค่ะก็เข้าของกล่องแรกของเรานี่เพชรค่ะ49เม็ดก
โอ้โหชิวๆครับชุดเกาะใหม่ได้เลยจัดไปให้ไวค่ะทุกอย่างจัดไปให้รวดเร็วอ่ะเรามีเกาะเอ็นชานอยู่ค่ะเปลี่ยนใส่เกาะเอ็นชานแล้วกันเนาะโอ้เรามีดาบชาร์ปเนสค่ะนั่นแหละอย่างน้อยก็มีดาบดีๆเราพร้อมแล้วค่ะที่จะไปดูหน้าเจ้าฆาตกรไอ้ตัวไหนที่มันฆ่าเราเดี๋ยวจะล้างโคตรล้างบางล้างเผ่าพันธุ์ไว้ให้มันอยู่ในโลกนี้เลยจะให้มันสูญพันธุ์ไปเลยเอ๊เจ้านั่นสินะพิกลิ้นนั่นเองค่ะโอ้โหพิกลิ้นมันคือสัตว์ที่ไม่เป็นมิตรกับมนุษย์ค่ะมันคือสัตว์ที่เปิดก่อนไงมันต่างจากซอมบี้พิกแมนค่ะหรือเรียกใหม่ว่าซอมบี้ไฟพิกลิ้นเนี่ยไอ้ตัวแดงๆที่อยู่ข้างล่างเราค่ะตัวนั้นมันไม่เปิดก่อนไงแต่ถ้าเป็นพิกลิ้นอ่ะมันเปิดก่อนค่ะโอ้ซอมบี้ไฟพิกลิ้นอ่ะไม่เปิดแต่พิกลิ้นอ่ะเปิดเนี่ยเห็นไหมมาแล้วเต็มที่เลยนี่ไงไอ้ตัวนี้เลยค่ะคือฆาตกรที่มันฆ่าเราอุ้ยดาบทองดาบทองชอบทองชอบทองใช่ไหมได้เดี๋ยวได้รู้กันค่ะนี่ค่ะเราใส่รองเท้าทองเรียบร้อยคือถ้าเราสวมใส่ชุดเกราะทองค่ะ1ชิ้นน่ะในตัวไอ้พิกลินค่ะเขาจะมองเราเป็นพันธมิตรทันทีนั่นคือกฎของ Minecraftมาดูอีกรอบหนึ่งเซ่ไหนเอ่ยมีพิกลิ้นไหนมีพิกลิ้นไหมเอาหัวมาเซ่ไม่มีไม่เห็นอยู่ไหนไปเจอกันหน่อยเซ่ตอนนี้เราใส่รองเท้าทองแล้วนะนายไหนคือตอนแรกใช่ไหมคะพิกลิ้นอ่ะมันไม่เป็นมิตรกับมนุษย์แต่ถ้าเราใส่ชุดเกราะที่ทำจากทองค่ะชิ้นใดชิ้นหนึ่งเนี้ยมันจะมองเราว่าเป็นกลางค่ะใช่เป็นกลางก็คือมันจะไม่เปิดก่อนแต่ถ้าเราเปิดเขาก่อนเนี่ยเขาเปิดเราแน่นอน4ตัวชุดเกราะที่เราไม่ได้เอ็นชาร์จมาไอ้ชั่วไอ้เจ้าพวกแล้วไอ้เจ้าพวกไม่มีใครสั่งสอนฆ่าเราได้ไงดูดิไม่ทำอะไรเราเลยอะต่างจากเมื่อกี้ชัดๆอะเพราะเราไม่ได้ใส่อะไรที่ทำจากทองมันโจมตีเราเลยค่ะไอ้พวกระบบทุนนิยมเจ้าพวกชั่วไม่มีใครสั่งสอนนายหรือไงเฮ้อว่าทองมันของไม่ดีเฮ้อรู้จักไหมนั่นแหละไปตายแล้วเกิดใหม่ซะโอ้ยิ่งแรงเหมือนกันแน่เนี่ยหน้าไม้ไงเราตัวน้อยคิดเหรอว่านายเป็นลูกนายเป็นตัวน้อยแล้วเราจะปล่อยให้นายรอดชีวิตแต่ค่าล้างเผ่าพันธุ์มันต้องเริ่มตั้งแต่เด็กนี่เลยค่ะเดี๋ยวแหละเกมไมโครมันเกมโหดร้ายโอ้ได้มาสิจะล้างบางไว้ให้เหลืออะไรเลยอุ๊ยแต่เขาก็น่ารักจริงนะพูดไปก็น่ารักแท้น่ารักอ่ะลูกพิกลิ้นน่ารักมากน่ารักน่าเลี้ยงอ่ะดิมาคือแบบฮะตายไปเถอะอย่างน้อยให้ปลดปล่อยอารมณ์ความแค้นนิดหนึ่งถึงแม้พ่อแม่เขาจะโหดร้ายแต่ลูกเขามันน่ารักจริงค่ะวิ่งเร็วอีกต่างหากอยู่นั่นใช่ไหมอยู่นั่นใช่ไหมตายไปซะนั่นแหละคือรู้สึกสบายใจได้ปลดปล่อยอารมณ์ความแค้นเป็นหนึ่งแล้วค่ะเดี๋ยวเราค่อยมาล้างแค้นกันต่อเป้าหมายในวันนี้ของเราคือการหาเนเธอร์ไรท์ เดี๋ยวนะทำไมเราสกิปไม่โดนเฮ้ยปกเอ้ยเอ้าอุ้ยอุ้ยโอ้ยดีนะที่เราไม่ได้สกิปเขาเอ้าทำไมตีไม่โดนทำไมสวนกลับไม่ได้คะปกติเราสวนกลับได้ดิเฮ้ยเดี๋ยวนะเอ้าเฮ้ยไม่โดนจริงนี่เอ้าทำไมสวนกลับไม่ได้ปกติลูกบอลไฟที่แก๊สยิงมาเราต้องสวนกลับได้อ่ะอ๋อนั่นไงได้แล้วฮะมันเลี้ยงเยี่ยวขนาดนี้เลยเนอะโอ้โหอุ้ยไม่เจ็บค่ะแต่ว่าทำไมอยู่ดีๆสวนกลับไม่ได้อ้านั่นสวนกลับได้แล้วเอ้างงสองสามดอกแรกอ้าวเขาไปแล้วเราห่างไกลกันเลยค่ะถ้าจะหาเนเธอไรท์ค่ะเราต้องหาแอนเชียนเดบรีมันอ่านว่าเดบรีแต่มันไม่ออกเป็นบริดนะคะมันไม่บริดเลยมันไม่บริดไม่บริดด้วยเพราะว่าเราหาข้อมูลมาแล้วค่ะว่ามันเรียกว่าอย่างนี้แอนเชียนเดบรีเขาเกิดในวัยที่8ถึง22ค่ะนั่นหมายความว่าเราจะต้องลงให้ต่ำเลยแหละ
และเกิดมากที่สุดในวัยที่15ค่ะความสูง15โอ้โหลงต่ำในรกมันยากอ่ะค่อยๆลงไปค่ะเรื่อยๆลงมาแล้วเจ็บนิดหนึ่งเดินดูสิมีทางลงทางไหนอีกไหมนะโอ้โหลาวาตรงนั้นค่ะถ้ามองแล้วมันน่าจะเป็นพื้นลาวาคือมันเหมือนกับว่าเป็นพื้นลอยๆค่ะที่มีลาวาอยู่ด้านล่างนั่นเองถ้าเราลงไปขุดตรงนั้นน่าจะขุดไม่ได้โอเคลองขึ้นมาดูสิบนนี้จะมีอะไรไหมนะโหโอ้เนเธอร์ฟอร์เทนเฮ้ยอยู่นี่เองเหรออุ้ยดีค่ะดีๆเซฟตำแหน่งไว้นี่ไงทอริโบฟอร์เทสเข้ามาสู่เนเธอร์ฟอร์เทสแล้วค่ะอยู่นี่เองสินะได้เห็นตำแหน่งแล้วแหล่งฟาร์มที่ดีใบอมเขียวค่ะมันมี2ใบอมใหม่ในไมน์คราฟต์ใบอมเขียวกับใบอมแดงเขาว่ากันว่าใบอมเขียวคือใบอมที่ปลอดภัยที่สุดในไมน์คราฟต์ปลอดภัยตรงไหนฮึบอกสิคือมันไม่มีสัตว์ที่ไม่เป็นมิตรค่ะมันจะมีแบบพวกเอนเดอร์แมนเกิดอะไรอย่างนี้ใช่ไหมซึ่งเอนเดอร์แมนถ้าเราไม่มองหน้ามันเราก็ปลอดภัยค่ะต้องลงมาสีเขียวหรือมันสีฟ้าเรียกว่าเขียวแดงไหมหรือว่าฟ้าแดงดีอุ้ยน่ารักสไตรเดอร์ค่ะเราขี่เขาได้นะมันเป็นสัตว์ในนรกเหมือนเป็นคล้ายๆกับหมาแมวนั่นแหละน่ารักมากเฮ้ยขุดดิ่งลงไปเลยค่ะเป้าหมายของเราคือวายที่8ถึง22ใช่มั้ยเราตั้งใจจะขุดในวายที่3ค่ะเพราะว่าโอกาสเกิด Ancient Debris เนี่ยมันคือมากที่สุดในวายที่15ก็เลยคิดว่า13น่ากำลังพอเหมาะนะแทงสวนด้วยตัวเลขนี้เลย13แล้วอ่ะ13แล้วแล้วก็ขุดตรงไปค่ะนี่แหละตรงนี้เลยค่ะคือที่ที่เราจะหาเจ้าเนเธอไรท์แล้วเราก็หักค่ะแล้วก็ขุดไปให้ลึกจนสุดพิกแอคค่ะวางได้ขนาดนั้นเราวางเตียงไปเลยค่ะแล้วก็วางสแลบค่ะจากนั้นนี่ค่ะคือสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อเรากดนอนที่เตียงค่ะมันก็จะระเบิดบึ้มแรงระเบิดนี้แบบมหาศาลเลยนะนี่เราก็สามารถส่องในนี้ได้ค่ะว่าเราจะเจอ Ancient Debris หรือเปล่าถ้าไม่มีค่ะก็แนะนำให้ขุดไปต่อโอเคเล็งให้สุดขอบค่ะ1บล็อก2บล็อก3บล็อก4บล็อก5บล็อกค่ะแล้วก็หักแล้วก็ขุดจนสุดพิกแอคค่ะแล้วก็วางเตียงแล้วก็วางสแลบกั้นไว้ค่ะบางแรงระเบิดนี่เห็นปะนั่นแหละแบบนี้ค่ะจะทำให้เราแทบไม่เจ็บตัวเลยก็คือเจ็บตัวน้อยค่ะเวลาที่เรากดนอนที่เตียง2บล็อก3บล็อก4 5ค่ะแล้วก็หักนั่นแหละเพราะแรงระเบิดประมาณ 5-6 บล็อกนี้กำลังพอดีวางเตียงให้สุดข้อมือนั่นแหละแล้ววางบล็อกกันแรงระเบิดถ้าเราไม่วางบล็อกนี้บอกเลยนะคะเจ็บถึงตายนั่นแหละนี่เลยค่ะระเบิดในเนเธอร์ไปเรื่อยๆเดี๋ยวเราก็ได้เองนั่นแหละใช่ไหมวะจัดไปอันนี้จริงการระเบิดในเนเธอร์นี้จะใช้ TNT ก็ได้นะคะแต่ว่า TNT มันต้องทำม็อบฟาร์มก่อนใช่ไหมในช่วงต้นเราคงยังอุ้ยเหยียบไฟการเหยียบไฟเป็นเรื่องปกติค่ะเพราะว่าเวลาที่มันระเบิดปุ๊บใช่ไหมมันจะสุ่มเกิดไฟอ่ะที่ไฟอ่ะจะเผาตามพื้นซึ่งบางทีเราก็จะเหยียบมันเหมือนกันค่ะดังนั้นก็ระมัดระวังไฟนิดหนึ่งแล้วกันเนาะอุ้ยอันตรายอู้เนี่ยแหละกราเวลค่ะมันกำดักดีๆนี่เองสุดๆอะอู้ลาวาอีกห่างเล็งให้สุดข้อมือนั่นแหละแล้วก็วางบล็อกแล้วก็บุ้มเนี่ยอะไรค่ะต้องมองหานี่ไง Ancient Debris ค่ะได้แล้วเนี่ยแหละนี่แหละคือสิ่งที่เราต้องการเห็นปะได้เลยค่ะนี่ไงเราก็ขุดเลยค่ะด้วยพิกแอคเพชรถ้าขุดด้วยอย่างอื่นค่ะมันจะไม่ได้อะไรเลยมันจะแตกออกต้องขุดนี่แหละเราถึงจะได้มาเป็นก้อนๆบล็อกบล็อกนั่นได้แล้วลึกสุดในนรกค่ะแร่ที่แข็งแกร่งยิ่งกว่าเพชรแร่ที่แข็งแกร่งที่สุดใน Minecraft ณตอนนี้ค่ะในการเอามาทำพวกชุดเกราะแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆนั่นเองได้มา2ก้อนค่ะแต่2ก้อนมันทำอะไรไม่ได้เพราะในการหา1เนเธอร์ไรท์ใช่มั้ยเราต้องใช้4 Ancient Debris ค่ะถึงจะได้เป็น1เนเธอร์ไรท์เราจะใช้มือดับไฟก็ได้นะแต่ไม่จำเป็นค่ะเพราะว่า
เอ็นเชนบรีมันไม่ไฟไม่อะไรอยู่แล้วเขาแบบแข็งแกร่งมากเขากันไฟอ่ะนี่ไงข้างบนหัวเราเวลาที่เราระเบิดเสร็จปุ๊บเราก็ต้องมานั่งเช็คหาทีละล็อกทีละล็อกที่เราระเบิดไปว่ามันมีแอบต้นอยู่ตรงไหนหรือเปล่านะอุ้ยสองอันเลยเหรอเอ็นเชนบรี1กองค่ะสูงสุดคือ3อันก็คือสุ่มเกิดค่ะตั้งแต่1ถึง3นี่รอบแรกเราได้มา4เอ็นเชนบรีก็ดีแล้วคือถ้าแถวไหนค่ะเราเจอเอ็นเชนบรีแนะนำเลยค่ะให้แบบระเบิดแถวๆนั้นไปเรื่อยๆโอ้โหไม่ต้องระเบิดก็เจอนี่ค่ะโอ้ยแก้ขุดก็เจออะไรมันจะดีขนาดนี้จัดไปขอ3อันได้ไหม3บล็อกเถอะนะเอาเจนให้มันสุดๆค่ะสูงสุดไหนเอ่ยอ้าวได้มาแค่2โอเค2ก็ดีละมีโอกาสเกิดแบบ1ถึง3เนาะ2ก็ดีค่ะอ๋อตรงไหนที่มีเอ็นเชนบรีค่ะแนะนำให้บึ้มบั๊มบึ้มบั๊มแถวนั้นเลยเพราะว่ามันคือทางสายแรกค่ะที่มีโอกาสที่จะเกิดเอ็นเชนบรีเพิ่มเติมนั่นเองถ้าเจอแล้วไม่จำเป็นที่จะต้องรีบขุดก็ได้นะคะคือเราระเบิดให้มันเสร็จแล้วเราค่อยมาเดินเช็คทีเดียวเลยดีกว่าแล้วก็ค่อยมาขุดเอ็นเชนบรีออกมิวว่าเตียงอ่ะมันดีมากๆค่ะเพราะว่าแค่ใช้ขนแกะแกะเรียงง่ายอะไรง่ายแค่ตัดขนแกะค่ะมันระเบิดเนี่ยมันจะทำให้เราได้เอ็นเชนเดอร์บรีที่ไวมากแต่ถ้าเราต้องไปทำม็อบฟาร์มก่อนเพื่อคราฟเป็นทีเอ็นทีอะไรอย่างงี้ใช่ไหมมันหลายขั้นตอนค่ะค่อนข้างยุ่งยากไม่แนะนำเลยนี่ไง Ancient Debris นี่อะไรค่ะเมื่อเราบึมบัมเสร็จเรียบร้อยก็ต้องมานั่งขุดอุ้ยมีอีกหนึ่งบล็อกขอ3เถอะตัวเองนะขอแบบสูงสุดเลยค่ะได้มาก็บอกว่าโลบไปให้แค่2เอาไปแค่นั้นพออย่าโลบมากโอ้นรกก็ลาวายังไงมันก็ขึ้นชื่อเรื่องนี้อยู่ละแต่ถ้าลาวาตัวไหนค่ะที่มันแบบไม่ได้เยอะอะไรมากอ่ะเราแค่ปิดตรงตอลาวาค่ะตรงหัวจ่ายลาวาเนี่ยที่เหลือค่ะมันก็จะหายไปเองนั่นแหละแน่นอนก็สามารถเช็คพื้นที่เพิ่มเติมได้เนาะจะดับไฟก็ได้ค่ะแล้วแต่หรือไม่ดับก็ได้ก็ไม่มีปัญหาดูสิมีมะไม่มีส่วนทองไม่สนค่ะเป้าหมายของเราคือเนเธอร์ไรท์เราไม่ได้ต้องการกระทองเนี่ยเห็นไหมแต่ถ้าดับมันเสียเวลาค่ะก็ไม่แนะนำให้ดับนะเพราะว่าถ้าเราไม่เห็นเราไม่ต้องเสียดายค่ะเพราะเราไม่เห็นอยู่แล้วว่ามันมีอะไรอย่างเงี้ยถ้าไฟมันบังอยู่เนาะไม่เห็นก็ไม่ต้องรู้สึกเสียดายเออข้ามไปเถอะไหนมาดูสินั่นไงเอเจนต์เดบรีเนี่ยแหละเจนตัวเนี้ยน่าจะดีนะคือแบบขอแบบเจอทีละ3ได้มั้ยนี่ไงคือแบบถ้าเจอ3อย่างนี้ค่ะมันดีมากๆเลยอ่ะ4 Ancient Debris เท่ากับ1 Netherite Ingot เนาะถ้าเจอ3ก็เท่ากับว่าเกือบได้1ก้อน Netherite แล้วค่ะก็ไปตีแบบบวกอาวุธอุปกรณ์ได้1ชิ้นถ้าเจนมันแค่บล็อกเดียวมันก็เกลือมั้ยก็เกลือนะแต่ว่ามันหายากค่ะมันแร่สุดๆในความแร่เลยดังนั้นแค่มาแบบบล็อกเดียวให้เราก็ดีทุ่มเทแล้วค่ะขอ3นั่นแหละ3ค่ะแล้วไม่ต้องกลัวค่ะว่าเวลาเราขุดเอ็นเชนต์เดบรีอ่ะมันจะถูกทำลายด้วยไฟเพราะว่ามันเป็นแร่ที่ทนน้ำทนไฟทนค่ะยิ่งกว่าปูนซีเมนต์ซะอีกไม่เกี่ยวหรอกคือแบบได้มา1บล็อกนี้แบบน้ำตาจะไหลอ่ะของมันดีจริงอะไรจริงอ่ะคอยดูนะทีนี้ถ้าคราวหน้าโดนไอ้เจ้าพวกชั่วถีบตกลาวานะของเราค่ะที่เป็นชุดเกราะของอุปกรณ์ของเราจะไม่ถูกทำลายด้วยลาวาแล้วเพราะว่ามันจะทนไฟนั่นเองค่ะอุปกรณ์ที่ทำจากเนเธอไรท์ทนไฟสุดๆได้มา17 Ancient Debris ก็
ก็ดีอยู่นะไงนายไงนายเอ้ยเราเป็นพันธมิตรกันแค่ใส่รองเท้าทองนี่ทุกอย่างก็ดูดีขึ้นทันตาค่ะเราต้องอย่างน้อยอ่ะเราไม่ได้ชอบชุดเกราะทองใช่ไหมเราก็ตีแซงค่ะคือตีแซงเลยว่าโอ้ยเราชอบชุดเกราะทองมากชุดเกราะทองมันดีมันเพอร์เฟกต์สภาพความคงทนก็เยอะค่าอาร์เมอร์ก็หนาค่ะตอแหลไปเดี๋ยวก็รอดค่ะในนี้เธอแนะนำเราต้องหลอกลวงเจ้าปุกปิกลิ่นไงว่าเราชอบชุดเกราะทองของมันดีคือดีกว่านี้ไม่มีอีกแล้วดีจนผู้เล่นแบบ Minecraft ไม่มีใครใส่กันน่ะมันดีมากค่ะเวลาที่เราอยู่บ้านใช่ไหมมันต้องปิดประตูนิดนึงค่ะและตรงนี้เป็นเตาเผาใช่ไหมคะเอา Ancient Debris ค่ะไปเผาเลยเราก็จะได้เป็น Netherite Scrap นี่ไงเห็นวะนี่ค่ะ Netherite Scrap วางลงไปนี่ค่ะอัปเกรดเกียร์อาวุธชุดเกราะอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือค่ะเอามาอัปเกรดได้หมดพิกแอคขวานพั่วอะไรอย่างเงี้ยอัปเกรดให้เป็นระดับเนเธอไรต์ได้หมดครับเลยค่ะนี่เนเธอไรต์อิงก็ตได้มาแล้วสุดยอดค่ะแล้วทีนี้ถอดชุดเกราะของเราทั้งหมดมาเลยได้เวลาที่จะก้าวขึ้นสู่เทียร์สูงสุดค่ะของ MD Mew ละนี่แหละเห็นป่ะชุดเกราะเปลี่ยนสีอ่ะนี่ยอดเยี่ยมเอ๊ะดูเรื่องอัมเมอร์สิก็อัมเมอร์ไม่ได้เพิ่มขึ้นค่ะในเท่าไรมันดีแค่สองอย่างอย่างแรกคือดีกันไฟค่ะอย่างที่สองดีเรื่องค่าความคงทนมันค่อนข้างที่จะทนค่ะยากที่จะพังนั่นเองเรียกง่ายปกติมันต้อง cover me with diamond ใช่ไหมอันนี้ค่ะ cover me in the breeze สุดยอดไปเข้าไปคุณผู้ชมคะเห็นไหมอันนี้คืออะไรส่วนที่เรืองแสงค่ะคือส่วนของอุปกรณ์ที่ผ่านการ enchant เนี่ยส่วนที่ยังไม่เรืองแสงนั่นคือชุดเกราะนี้เท่าไรค่ะแบบปกติวันนี้เราก็ได้ชุดเกราะนี้เท่าไรมาแล้วแม้เราจะสังเวยไปหนึ่งชีวิตก็ตามจุดไฟไปค่ะแล้วก็โยนเข้าไปในกองไฟเลยไม่ต้องกลัวค่ะไม่เผาไหม้เพราะนี่คือเทียร์ระดับก๊อตเทียร์ระดับพระเจ้าค่ะแม้แต่ไฟก็ทำอะไรข้าไม่ได้นี่แหละเห็นว่าตั้งเลยค่ะอุปกรณ์ชุดเกราะหรือว่าอาวุธค่ะที่เป็นขั้นเนเธอไรแล้วมันจะกันไฟนั่นเองเหมาะมากค่ะถ้าจะไปใช้ชีวิตอยู่ในเนเธอร์อะไรอย่างเงี้ยชุดเกราะเนเธอไรคือของที่คุณคู่ควรแวะดูข้อมูลใน Minecraft Gamepedia นิดนึงค่ะเรื่องของค่าอาร์เมอร์ใช่ไหมเพชรกับเนเธอไรท์ค่ะไม่ได้ต่างกันเลยเพราะว่าอาร์เมอร์8เท่ากันเนี่ยทำไมถึงบอกว่าทองมันไม่ดีทองเนี่ยอยู่ระดับต่ำกว่าไอรอนอีกแล้วนั่นน่ะเห็นไหมแต่ในเรื่องของค่าความคงทนค่ะเนเธอไรท์ดีกว่าเพชรเลยค่ะประมาณ70กว่าหน่วยเลยก็คือทนมากกว่านั่นเองแต่โดยหลักๆแล้วอ่ะนี่เท่าไรอย่างที่บอกเอามาไว้กันไฟค่ะเวลาตายเวลาเผลอดรอปลงไฟอะไรอย่างเงี้ยเขาจะไม่ถูกทำลายเนาะซึ่งดีมากๆแล้วมี ability อย่างหนึ่งที่เพิ่มเข้ามาพร้อมกับชุดเกราะค่ะก็คือการป้องกันการโดนตีกระเด็นหรือว่าการป้องกันน็อกแบ็กนั่นเองปกติเวลาที่โดนตีด้วยน็อกแบ็กใช่ไหมคะเราจะกระเด็นประมาณ3บล็อกค่ะประมาณนั้นแต่ถ้าเรามีชุดเกราะนี้ก็เดาว่าน่าจะกระเด็นน้อยลงหรือว่าอาจจะแทบไม่แบบตีแล้วไม่ถูกกระเด็นเลยก็เป็นไปได้คุณผู้ชมคะวันนี้ก็เราได้เนเธอไรต์มาแล้วดีมากๆเลยเดี๋ยวเราค่อยไปหาพวกพิกแอคขวานเนเธอไรต์อ่ะมาในอนาคตเนาะตอนนี้ค่ะแค่ชุดเกราะก็ดีสุดๆเลยยอดเยี่ยมดูนั่นสิชุดเกราะดำค่ะเกราะดำเกราะแรงฤทธิ์เกราะแข็งแกร่งค่ะโอเคก็น่าจะเพียงพอเท่านี้เนาะลากันไปก่อนค่ะแล้วพบกันใหม่บ๊ายบายค่ะThank you.